สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eddie Share Channel นะครับวันนี้นะครับรองเท้า Air Jordan 1 Low SE นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้ผมยืมพี่เข้ามานะตัวนี้จะไซส์10 US นะครับผมใส่ไซส์8 US เนาะก็ไม่สามารถที่จะออนฟีดให้ดูได้นะครับแต่ว่าทำไมถึงเอามาให้ดูกันตัวนี้มันจะมีเชือกที่แถมมาให้เนาะก็เลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณซื้อรุ่นนี้นะคุณจะต้องมีเชือกแถมเอ็กซ์ตร้ามาให้อีกสีหนึ่งนะครับส่วนลักษณะกล่องเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยมี Air Jordan 1 Low เลยนะกล่องเนี่ยมันจะมี2สีนะครับก็คือสีดำกับสีขาวสีขาวนี่คือสีขาวนะตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ดูนะครับคือสีดำเนี่ยมันคือกล่องของรองเท้าผู้ชายนะส่วนสีขาวเนี่ยมันคือรองเท้าผู้หญิงนะครับมันจะแตกต่างกันนะอันนี้ต้องให้สังเกตกันดีๆนะครับเวลาเราซื้อเนาะแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าที่ไทยจะแตกต่างกับที่อเมริกาหรือเปล่านะครับแต่ที่อเมริกามันจะเป็นแบบนี้นะเท่าที่ผมซื้อมานะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับมาด้วยสีฟ้านั่นเองเนาะเรามาดูกันเลยนะครับกล่องนะจะเป็นแบบกระดาษด้านๆนะนี่นะครับก็จะมีโลโก้จัมแมนนะสีทองอยู่ส่วนตัวลาเบลตัวนี้นะครับเขียนว่า Air Jordan 1 Low SE นะก็เป็น10นะครับไซส์10ส่วนด้านบนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้มีโลโก้จัมแมนสีทองนะครับเปิดมานะครับเป็นฝาเปิดนี้นะแล้วก็กระดาษจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีหมายเลข23สีทองอยู่ด้วยส่วนรองเท้านะครับนี่เลยสวยมากนะครับตัวนี้เป็นฟ้าขาวนะครับแล้วก็มีพื้นเนี่ยที่เป็นสีน้ำตาลครับเรามาดูกันทีละข้างนะครับก็ก่อนหน้าเนี่ยผมอยากได้นะครับในรุ่นนี้สีฟ้าแบบนี้เนาะเป็นเต็มเป็นคู่นี้แหละเป็นรุ่นนี้แหละแต่ว่าผมกดไม่ทันนะครับก็ทางพี่เขากดได้ผมก็เลยขอยืมมานะครับตัวนี้นะครับจะใช้วัสดุอยู่หลักๆเนี่ยจะมี2ประเภทนะก็คือเป็นหนังที่มันเป็นหนังมันอย่างงี้ก็คือหนังแก้วเนาะหนังมันอย่างงี้นะครับที่เป็นวาวๆเนี่ยสีฟ้าเนี่ยส่วนสีขาวเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นหนังที่เป็นแบบแก้วนี้นะก็เป็นหนังแบบปกตินะครับที่มันไม่เงาๆเนี่ยเรามาดูกันใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนี่ครับดูผิวเห็นไหมมันจะมันเงาอย่างนี้นะในสีฟ้านะครับก็จุดเด่นตัวเนี้ยมันก็คือไอ้หนังสีฟ้านี่แหละเห็นไหมตัวสีขาวเนี่ยเขาจะให้มาแบบเรียบๆด้านๆแบบนี้นะครับแต่พอมาเจอสีฟ้าเนี่ยมันจะตัดด้วยเงาๆมันก็เลยดูสวยนะครับดูเด่นขึ้นมาเลยนะรองเท้าคู่เนี้ยนี่นะครับหลักๆก็คือฟ้าขาวเนาะอย่างที่บอกส่วนมิโซนะครับมิโซก็เป็นสีขาวนะเป็นสีขาวแบบนี้ใครที่ยังไม่เคยมี Air Jordan 1 Low นะลองไปหาดูนะครับมันเป็นรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งนะที่แบบใส่สบายไม่แพ้กับดังโลเลยนะครับลักษณะก็โอเคอ่ะผมว่ามันสวยนะเวลาออนฟีดไหมนะครับตัวหัวรองเท้านะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังแบบไม่มันนะแล้วก็เจาะรูนะครับเป็นสีขาวเนาะไล่ขึ้นมานะครับเชือกฝูงเท้าให้มาเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ที่ติดรองเท้านะเขาจะมีเอ็กซ์ต้ามาให้อีกคู่นึงนะครับไล่มาครับลิ้นรองเท้าเป็นสีขาวนะครับสีขาวเนาะนี่ขาวหมดเลยแล้วก็มีโลโก้จัมแมนครับปักเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วเป็นลิ้นรองเท้าแบบปิดนะครับรองเท้าแบบปิดแบบนี้ก็จะเย็บด้วยผ้าสีฟ้านะครับก็ดูสวยนะเป็นฟ้าตัดขาวฟ้าตัดขาวอะไรเงี้ย
ส่วนฝั่งด้านในนะครับก็เหมือนกับฝั่งด้านนอกเลยนะมาในลักษณะเดียวกันนะครับนี่สมุดดูเด่นมากเลยอ่ะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้ในลักษณะแบบนี้นะเอจอร์แดนนะครับก็จะเป็นปักมาเลยนะตัวนี้ส่วนพื้นนะครับมาในสีน้ำตาลนะครับก็เป็นแบบเหลืองน้ำตาลนะก็ไม่ใช่เป็นแบบน้ำตาลเข้มอะไรอย่างนี้นะครับนี่กูไนกี้ผมชอบพื้นอย่างนี้นะเพราะว่ามันดูทนดีแล้วมันดูหนึบหนึบดีนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดจุดอื่นอีกเนาะมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ข้างซ้ายนะก็จะเหมือนกับข้างขวานะครับตัวนี้ไม่ได้แบ่งสีอย่างละข้างนะก็คือใช้โทนเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับสองข้างเลยเนาะก็เหมือนกันนะครับส่วนเชือกผูกรองเท้านะนี่เลยครับสีแดงนะครับที่ให้มานะมันก็จะดูแบบดูเด่นขึ้นนะใครเปลี่ยนเนี่ยเรามาดูข้างในกันหน่อยนะครับพื้นด้านในนะครับก็จะเป็นโลโก้จัมแมนนะสีฟ้านะครับโลโก้จัมแมนสีฟ้านะพื้นสีขาวนะครับอินโซเป็นลักษณะแบบนี้เนาะส่วนในรองเท้านะครับก็จะเป็นลวดลายนะลวดลายในลักษณะแบบนี้เป็นสีแดงๆฟ้าๆนี่นะเห็นไหมมีลวดลายอยู่ด้านในนะครับนี่รองเท้าเดี๋ยวดูด้านในกันนิดนึงนะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ผลิต Made in Vietnam เนาะนี่รองเท้าด้านในก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับนี่สวยดีนะเนี่ยผมชอบมากเลยในรองเท้าคู่นี้เป็นยังไงครับสำหรับเอจอร์แดนวันโลในคู่นี้นะครับผมบอกเลยว่ามันสวยมากนะครับในการใช้วัสดุในลักษณะแบบนี้คือเอาหนังมันกับหนังที่ไม่ที่หนังปกติอะเอามาแบบผสมผสานกันพอมาอยู่รวมกันเนี่ยมันดูเด่นดีนะครับในจุดสีฟ้ามันก็ดูแบบยกขึ้นมาเนาะซึ่งยิ่งถ้าแบบคุณได้เห็นของจริงนะมันเด่นจริงนะครับในรองเท้ารุ่นเนี้ยครับผมยิ่งเสียดายเลยคือกดไม่ทันนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่แบบน่าสนใจนะครับที่อเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าทั้งดังทั้งจอร์แดนวันโลนี่ขายดีทั้งคู่นะครับคือลงเมื่อไหร่เนี่ยต้องแย่งกันกดนะครับใครที่ชอบนะครับก็ลองไปหาดูนะครับเขามีหลากหลายสีให้คุณได้เลือกเลยเนาะแล้วสีนี้นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ